ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสงครามเพลงที่มีกอล์ฟภักดีวิจิตรรับหน้าที่เป็นผู้จัดและกอล์ฟนั้นก็เป็นผู้จัดที่ดูแลนักแสดงได้อย่างอบอุ่นโอเคจับให้ได้หนึ่งดูอบอุ่นจนร้อนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเมื่อเห็นว่าผู้จัดนั้นดูแลนักแสดงได้อย่างรุนแรงมากนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างป้าหมอจึงขอยื่นมือเข้ามาช่วยดูแลนักแสดงแทนว่าจะเลือกดูแลเฉพาะนักแสดงชายนะคะคนพี่คุณผู้ชมคะในวันนี้นอกจากจะมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างป้าหมอแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่อย่างแม่บ้านมีหนวดร่วมแสดงด้วยเฮ้ยเอาไปใช้เลยเฮ้ยเป็นอีกเต้นอะไรโอ้โหอะไรคืออะไรยังไงมีอ่ะแต่ดูจากหน้าของหนูแล้วเนี่ยจะคิดว่าถึงจะไม่ต้องทำอะไรหนูก็ดูแมนกว่าผู้ชายแท้หลายคนมากนะคะคุณผู้ชมคะในขณะที่แม่บ้านมีหนวดดูจะเขินกับการเสแสร้งแกล้งเป็นผู้ชายทางฝั่งของป้าหมอนั้นซ้ายกลับแมนมากปากตุ้มมึงจะไม่หยุดล้ออีกเหรอมึงไม่หยุดเดี๋ยวกูจะต่อยให้มึงหยุดเนี่ยนี่ตุ้ดเหลืออะไรนี่ตุ้ดเหลืออะไรแอะป้าหมอคะกรุณาเลือกมาสักเพศได้ไหมคะเพศโคตรจะแมนทั้งทั้งที่โคตรจะแมนผิดจรรยาบรรณมากคุณผู้ชมคะสำหรับนักแสดงหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่จะต้องมาแสดงบู๊ในวันนี้ก็คือเป้าวลีและแม้ว่าคิวบู๊ในครั้งนี้ของเป้าวลีจะเป็นคิวบู๊ครั้งแรกในชีวิตแต่เป้านั้นกลับทำออกมาได้อย่างลื่นไหลผ่านไปดีขอตรงนี้ให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านขอไปมาต้องมาต้องมาให้ดูนะต้องมาได้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 อ๋อที่ต้องทำการใช่ผมว่าไปเตะตรงนี้โอเคใช่ใช่ใช่ต่อด้วยอะไรลื่นไหลซะจนเจ๊เครียดแทนผู้จัดเลยอะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปบ่นก่อนนะคุณผู้ชมคะและหลังจากที่ซักซ้อมคิวบูกันจนเข้าอกเข้าใจดีแล้วการถ่ายทำจริงจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยประมอนั้นได้ลั่นวาจาไว้ก่อนเลยว่าเต็มที่ให้4เทคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือไปก่อนไม่ได้จับเลยโอ๊ยหมดไปเลยโอ๊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 ยโอ้
่าจะถ่ายเสร็จกระดูกกระเดี่ยวจะยังอยู่กันครบใช่ไหมคะทุกคนที่จ้างมาเนี่ยให้เล่นบทกันเถิดไม่ได้ให้เล่นบทกันบู๊ขนาดนี้ภาพคนนี้เขากรองออกแท้ออกแนวแทงปลาไหลสวัสดีครับผมบอมธนินทร์ครับตอนนี้อยู่กับรายการตะลายกองถุยตะลุยกองถ่ายนะครับผมช่วงเปิดซิงวิ่งเข้ากองเปิดซิงวิ่งเข้ากองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้กองเดือนประดับดาวเราจะไปสอบถามกันถ้ามีตามมาพี่ชากิครับผมพี่ชากิครับคราวนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กับตะลุยกองถ่ายช่วงเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับผมเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับผมรายการรายการอยากได้ท่าเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับท่าเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับผมโอเคครับผมพี่ชาคิดรับบทเป็นใครครับนั่นไงการลองครับการลองครับเล่นรับเป็นการลองครับครับผมลูกพี่ต้องเหน่งครับเป็นคนที่รักตัวน้องพระแพงคือตัวพรีมตั้งแต่สมัยเรียนเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วบ้านก็อยู่ติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างกันไปช่วงนึงเพราะว่าไปเรียนเมืองนอกอะไรกลับมาแล้วก็มาเจอเขาก็จากเด็กขี้อายกลายเป็นนักแสดงแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายเจอฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องมาเป็นอาลีกันนี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับก็นะสูงไปไหนครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมพีมพีมมีคนมาหามีคนมาหาช่วงเปิดซิงวิ่งเข้ากองตาพีมแล้วออกแนวแทงปลาไหลออกแนวแทงปลาไหลแทงปลาไหลบกนะครับผมทางตรงอย่างนี้โอเคในเรื่องพิมพ์รับบทเป็นใครครับพิมพ์รับบทโฮมค่ะแล้วก็รับบทเพื่อนค่ะแล้วก็รับบทแพงค่ะแล้วก็รับบทโฮมที่ปลอมตัวเป็นแพงค่ะครับผมก็เลยกลายเป็นเพื่อนค่ะกี่ตัวเนี่ยหลายตัวมากค่ะพูดเลยว่าทุกคนสับสนกันตลอดเวลาคือเยอะจริงๆนะครับผมใช่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้คือพิมพ์เป็นโฮมที่ปลอมตัวเป็นแพงอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวพิมก็จะไปสลับกับแพงก็จะกลายเป็นโฮปที่ปลอมตัวเป็นแพงอยู่เหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปิดสิ่งวิ่งเข้ากอดแทงปลาไหลแทงปลาไหลแทงปลาไหลตอนนี้นะครับผมอยู่กับตะลุยกองถ่ายช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองครับผมรับบทเป็นใครครับในเรื่องเดียวประดับดาวทวิตตี้ครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องพรีมครับผมคาแรคเตอร์คร่าวๆครับก็เป็นแบบทั่วไปผู้จัดการทั่วไปอ่ะสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ดูแลน้องๆปกติชีวิตผู้จัดการทั่วไปครับผมแล้วที่ดาวนี่มายังไงครับปาร์ตี้แฟนซีอ่ะนิดนึงแฟนซีสวยงามนะครับผมวันนี้ขอนิดนึงแฟนซีไปเลยแต่งได้ฮะสนุกติดตามชมนะคะสวัสดีครับผมฟูคนนี้ยืนเลยค่ะมายังสั่งทําไม่เสร็จเลยยังสั่งทําไม่เสร็จเลยเราไม่ต้องการความพร้อมนะฮะชื่ออะไรครับจีจีค่ะจีจีรังจีจีรังนะครับผมตอนนี้เราไม่ต้องการค่ะในจีจีรังตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองค่ะช่วงอะไรอ่ะช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองค่ะต้องการท่าเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองจากคุณจีจีรังค่ะเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองจากหนึ่งท่าค่ะมาคาแรคเตอร์คร่าวๆของคุณจีจีรังจีจีรังก็ในเรื่องเราก็เป็นอะไรกันนะคะเป็นอดีตแฟนแต่แรกๆก็จะแบบแอบงอนหน่อยๆเพราะเจ้าชู้คุณดีนี่เล่นตามอินเนอร์อะคะนี่เล่นตามอินเนอร์อะคะฮะแม่และตอนนี้นะครับผมเราจะไปหาบุคคลสำคัญในกองนะครับผมผู้จัดและผู้กำกับของเรานะครับผมพี่โดนัทนะครับพี่โดครับผมตอนนี้อยู่กับช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากองของตะลุยกองถ่ายรู้สึกยังไงบ้างครับอะไรนะรู้สึกยังไงบ้างครับชื่อตอนอะไรนะ
เปิดซิงวิ่งเข้ากองครับเปิดซิงวิ่งเข้ากองต้องมีท่าวิ่งด้วยสักท่าได้ไหมครับหนึ่งสองสามโอเคป่ะโอเคครับผมก็เรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้กำกับน้องบอมว้าวโอเคไม่หรอกมันเป็นเรื่องแรกด้วยแหละความกังวลใจมันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็มันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกบอมก็เป็นเหมือนกันน้องพรีมก็เป็นเพราะว่าด้วยบทที่เขาเล่นมันยากแล้วก็ทำไมต้องเหงื่อแตกด้วยคะร้อนฮะวิ่งมาแล้วก็หรือว่าบอมเองที่แบบมันก็จะมีหลายๆคนที่อยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับโดรู้สึกสนุกอ่ะแต่ทุกวันมันแบบมันสนุกขึ้นเรื่อยๆอ่ะเวลาที่มันแบบได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำด้วยกันรู้หรือยังว่ายังเหลือซีนยากอีกอ่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่จะมีแบบซีนยากเยอะๆมากแบบวันไหนเขาทำได้ดีทุกคนจะรู้สึกแบบอยากจะร้องไห้แต่วันไหนเขาทำไม่ได้ทุกคนก็รู้สึกอยากตายอยากจะร้องไห้เหมือนกันบางวันทำได้ก็จะทำได้แบบมันเล่นได้ไงงงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเล่นไม่ได้นิดเดียวก็แบบผมมีเหตุผลในการเล่นได้ครับเพราะว่าพอพี่โดนัทพอพี่โดนัทเดี๋ยวนะมอมพี่หน้าเปียกโอ้โหเลียนะเลียผมก็ขอฝากละครนะครับเดือนประดับดาวก็เบื้องหลังสนุกสนุกเบื้องหน้าออกมาสนุกกว่านี้อีกยังไงต้องติดตามห้ามพลาดนี้ด้วยตะลายกองถุยก็คือตะลุยกองถ่ายของเราครับผมขอบคุณครับ